ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับหมอยหน้าแม่นๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มาอัดเปิดดวงนะคะ12ราศีครึ่งปีหลังรอบรายเดือนกันยายนนะคะตอนนี้วันนี้หมอก็พามานอกบรรยากาศชิลๆนะคะสวนพึ่งล้านลานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มแกะนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันตรงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาเปิดดวงเนี่ยคุณหมอก็อยากมีข้อคิดดีๆนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมีเป้าหมายนะคะเราต้องมีการวางแผนชีวิตนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าตอนไหนที่เรารู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่ารู้สึกสับสนในชีวิตนะคะแต่อาจารย์ก็อยากให้เรามองไปคนที่เขาแย่กว่าเราเช่นมองไปที่คนที่ลำบากกว่าเราเช่นถ้าเรามองคนที่เขาสูงกว่าเรานะคะจะมองคนที่เขารวยกว่าดีกว่าจะทำให้เราเกิดความทุกข์นะคะแต่อยากให้ย้ายใจหรือโฟกัสใจนะคะไปมองคนที่เขาแย่กว่านะแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตทุกเรื่องนะคะบางครั้งในชีวิตเนี่ยเราคิดว่ามันยืนยาวแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ยาวเนาะมันก็อาจจะสั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าเนาะในโลกมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยขอให้แฟนๆเนาะอยู่กับปัจจุบันมีสตินะคะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนะคะการที่เรารู้สึกว่าเราหวาดกลัวท้อแท้ไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยสักอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เนาะเราไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักเรื่องนึงเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเราเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความพยายามแล้วก็มีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็มุ่งมั่นไปนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าทำธุรกิจนะคะล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยตอนนี้เราต้องย้ายใจที่อาจารย์พูดหมายถึงว่าเราต้องโฟกัสนะคะโยนความทุกข์ทิ้งไปนะคะแล้วก็ให้มองไปข้างหน้าว่าชีวิตนะคะในวันข้างหน้าเรายังมีสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่สวยงามรอคอยเราอยู่ทุกเรื่องนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราได้เจอมรสุมชีวิตเรื่องร้ายๆเนี่ยมันอาจจะเป็นวิกฤตในวิกฤตเนี่ยยังมีโอกาสดีๆสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นหนี้เนี่ยก่อนอื่นเราต้องย้ายใจนะคะพยายามอย่าคิดเรื่องหนี้ค่ะก็คือแยกหนี้ออกจากชีวิตส่วนตัวเนาะให้เรามองว่าเราจะมีช่องทางไหนที่จะประนอมเจรจาเจ้าหนี้นะคะเจรจาธนาคารผัดผ่อนนะคะแล้วก็เริ่มย้ายใจแล้วก็โฟกัสมองหาอะไรที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะแต่ในสถานการณ์นะคะที่เราจะโฟกัสฟิกชีวิตฟิกฟื้นเราเนี่ยการที่เรามีธุรกิจหรือว่ามีอาชีพมีเงินทองเข้ามาหลายๆด้านเนี่ยย่อมดีกว่าเรามีรายได้แค่ด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสใจใหม่นะอย่างบางทีเนี่ยถ้าเราปล่อยวางนะคะเราปล่อยวางในที่นี้คำว่าปล่อยวางไม่ได้ว่านอนอยู่กับบ้านแล้วไม่ทำอะไรนะแต่คำว่าปล่อยวางเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยคือหยุดใจนะคะปล่อยวางเนี่ยเราหยุดใจคืออย่าคิดหมกมุ่นในเรื่องซ้ำๆนะคะปล่อยวางแล้วเราก็จะโฟกัสใจไปในสิ่งใหม่ๆแล้วก็พยายามนะคะตัดคนที่ไม่ดีออกไปเช่นพยายามหาคนที่มีความคิดที่ดีอุดมคติเดียวกันนะและถ้าเราอยากมีเงินขจัดความยากจนเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือ How to ว่าทำอย่างไรจะร่ำรวยอย่างเช่นหนังสือพ่อสอนลูกรวยหรือว่าของโรเบิร์ตคิยาสกินะหรือว่าเราต้องดูแบบว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงรวยประสบความสำเร็จมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะการที่เราจะโฟกัสเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นอย่างบางทีเนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอาจารย์ก็คิดว่า100ปีเนี่ยยืนยาวนะในความเป็นจริงเนี่ย
ถ้าเรามีชีวิตอยู่นะคะให้ทำความดีกับครอบครัวกับคนรักกับญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะคะเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้นบางทีเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าเดินไปหรืออาจจะโดนรถชนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนและยั่งยืนนะคะการให้อภัยกับคนรักกับคนรอบข้างถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณประสบความล้มเหลวนะคะถ้าคุณประสบความล้มเหลวเนี่ยคุณก็จะต้องเริ่มต้นย้ายใจโฟกัสไปเรื่องใหม่ๆนะคะทุกเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปโฟกัสตรงนู้นก่อนเนาะดูธรรมชาติรอบๆความแกะก่อนนะคะวันนี้พบกับหมอนิน่าแม่นๆนะคะวันนี้เราจะมา เปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะโดยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอเป็นโดยแทนของชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่1นะคะถึงวันที่10นะคะท่านมีโอกาสนะคะได้ไปเรียนนะคะเกี่ยวกับศิลปะวาดเขียนนะคะเป็นคอร์สสั้นๆหรือว่าไปเรียนแต่งหน้านะคะคอร์สสั้นๆหรือว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสไปเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะคะไปสัมภาษณ์หรือว่ามีการไปนั่งวิปัสสนาญาณหรือว่านั่งสมาธิหรือว่าไปฝึกกรรมฐานนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็มีการเรียกสัมภาษณ์นะคะหรือว่าใครที่สมัครเรียนอยู่เนี่ยเด็กนักเรียนก็มีโอกาสสอบติดนะคะหรือว่าสมัครงานก็มีโอกาสสอบได้นะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะคะส่วนประมาณช่วงต้นเดือนเนี้ยถ้าใครทําธุรกิจเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10ราศีจรเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะคะงานจะหนักนะคะทํางานบอกว่าไม่ได้พักผ่อนนะคะในช่วงของวันที่1ถึง10แต่ว่าธุรกิจการงานเนี่ยโรงงานเนี่ยท่านมีโอกาสขยับขยายนะคะมีการเปิดหน้าร้านเพิ่มหรือว่าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสรับพนักงานเพิ่มในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยการงานจะเข้ามาเยอะนะคะในช่วงของต้นเดือนแต่ประมาณกลางเดือนไปแล้วนะคะระหว่างวันที่21นะคะถึงประมาณวันที่11ถึง20เนี่ยถ้าใครที่จะกู้เงินเนี่ยก็คือท่านมีโอกาสกู้เงินแบงค์ผ่านนะคะวันนี้กู้ธนาคารผ่านนะคะทีนี้เสริมดวงของชาวราศีตุลเนี่ยคุณหมอก็แนะนำนะคะให้เสริมดวงนะคะโดยการทำทานกับ3ชายแดนภาคใต้นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีตุลนะคะส่วนประมาณกลางเดือนไปเนี่ยท่านมีโอกาสนะคะได้หุ้นนะคะใครที่ซื้อหุ้นไว้ก็มีโอกาสหุ้นขึ้นนะช่วงกลางเดือนไปเนี่ยท่านมีโอกาสนะลงทุนทำการค้าขายนะคะในช่วงกลางเดือนแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยท่านก็มีโอกาสติดขัดนะประมาณช่วงปลายเดือนไปเนี่ยประมาณวันที่21ถึง30เนี่ยการเงินการทองติดขัดนะมีโอกาสไม่สบายนะคะมีเรื่องมีข้อหรือว่ามีคนมาหาเรื่องท่านในช่วงปลายเดือนก็ต้องระมัดระวังด้วยการเดินทางการขับขี่รถเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ประมาณปลายเดือนนะคะแต่ช่วง
การเงินการทองเนี่ยพอประมาณช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะขาดสภาพคล่องนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีการกู้เงินนะคะมาขยับขยายธุรกิจหรือว่ากู้เงินทำโรงงานในช่วงกลางๆเดือนนะขยายธุรกิจทีนี้ใครที่คิดว่าจะที่สำคัญเลยนะอันนี้วิเลขนำโชคของชาวราศีตุลนะคะท่านได้เลข43นะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพิคเนตพยากรณ์ด้วยนะคะก็โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีพิจิกนะคะคุณหมอก็ขอเป็นตัวแทนของชาวราศีพิจิกนะคะในการเสี่ยงไพ่นะคะระหว่างรอบเดือนกันยายนนี้นะคะที่ชาวราศีพิจิกนะคะประมาณช่วงต้นเดือนเนี้ยการงานจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะคุณได้ไพ่พ่อแม่หมานะการงานจะเหนื่อยแล้วก็ต่อสู้นะคะค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะของชาวราศีพิจิกนะวันที่1ถึงวันที่10การงานเหนื่อยนะต้องมีการเดินทางโยกย้ายนะเปลี่ยนงานนะคะในช่วงต้นเดือนเป็นไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูกการเกษตรกรรมหรือว่าขายผลไม้เนี่ยก็ถือว่างานจะเด่นนะคะหรือทำธุรกิจนะคะขายส่งผลไม้ตามตลาดเนี่ยก็ถือว่าเดือนนี้ยอดขายดีนะคะสำหรับท่านแต่ว่าเหนื่อยนะคะอดหลับอดนอนไม่ได้หลับนะคะทีนี้ประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยท่านได้ไพ่พ่อแม่กาลีนะช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยถือว่าการเงินของท่านนะจะเริ่มติดขัดมีปัญหาต้นเดือนดีนะแต่กลางเดือนเนี่ยมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะตอนนี้ได้ไพ่พ่อแม่กาลีหมายถึงว่ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องการเงินนะต้องระมัดระวังเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าประมาณปลายเดือนไปเนี่ยระหว่างวันที่21ถึง30เนี่ยท่านมีโอกาสไปหาหมอนะตรวจสุขภาพประจำปีนะคะสุขภาพไม่ดีอาจจะปวดตามไม่เล่นกีฬาเนี่ยก็อาจจะเคสขัดยอกนะแต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยประมาณครึ่งช่วงเดือนเนี่ยไม่สมควรลงทุนนะมีโอกาสปลายเดือนเนี่ยท่านมีโอกาสปลดงานหรือว่าออกตัวรีทายหรือว่าพักงานชั่วคราวในช่วงปลายเดือนนะคะแต่นี่สำคัญเลยการเงินการทองติดขัดนะยิ่งปลายเดือนเนี่ยนะท่านนี้เลขนำโชคอ่ะนะท่านได้เลข21ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะต้นเดือนนะคะระหว่างวันที่1
ถึงวันที่10นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยดวงของท่านเนี่ยท่านมีโอกาสนะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปต่างประเทศในช่วงของต้นเดือนนะคะได้เป็นไกด์เป็นล่ามเป็นบริษัททัวร์เนี่ยธุรกิจจะโตนะมีโอกาสไปเรียนต่อหรือศึกษาต่อเมืองนอกนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสทำการค้าค้าขายในช่วงของต้นเดือนนะการเงินการทองก็ดีในช่วงต้นเดือนนะมีโอกาสได้เงินจากเมืองนอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมีโอกาสถ้าท่านเรียนมีโอกาสเรียกตัวไปสัมภาษณ์หรือว่าเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะสอบติดค่ะที่สอบบรรจุข้าราชการเนี่ยประมาณกลางๆเดือนไปแล้วถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะระหว่างวันที่11 ถึง 20เนี่ยใครที่สอบข้าราชการเนี่ยก็ถือมีโอกาสเรียกตัวบรรจุข้าราชการในช่วงการเดือนนี้นะแล้วก็ใครที่คบหากันมานานแล้วท่านก็มีโอกาสมั่นหมายแต่งงานกันหรือว่าจดทะเบียนสมรสในช่วงของกลางเดือนไปนะมีผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมอุปถัมภ์นะส่วนใครที่รอการตัดสินคดีความเนี่ยก็จะได้รับความยุติธรรมในชนะคดีความใครที่ติดคดีเรื่องศาลเรื่องขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยประมาณกลางเดือนเนี่ยถือว่าท่านจะชนะคดีความแต่ประมาณปลายเดือนไปแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสไปเฉลิมฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่มีโอกาสไปช่วยงานเลี้ยงสังสรรค์งานมงคลหรือว่ามีโอกาสที่จะแต่งงานเข้าพิธีสมรสในช่วงของประมาณปลายเดือนวันที่10 21 ถึง 30เนี่ยมีโอกาสไปรับตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งไดมอนด์ตำแหน่งของเครือข่ายขายตรงอะไรเงี้ยประมาณปลายเดือนถึงจะโชคดีนะก็มีโอกาสไปร่วมงานแต่งหรือท่านมีโอกาสไปเข้าพิธีสมรสปลายเดือนนี้นะแล้วก็มีโอกาสไปสังสรรค์กินเลี้ยงกันนะมีความสุขนะแล้วใครที่จะดาวบ้านเนี่ยจะกู้แบงค์เนี่ยประมาณปลายเดือนนี้มีโอกาสซื้อบ้านใหม่หรือว่าขึ้นเสาเอกเสาโทประมาณปลายเดือนนี้นะคะก็ใครที่สมัครงานไว้ปลายเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโชคที่ดีนะคะเพราะท่านได้ไพ่พระพิฆเนศเฉลิมฉลองนะก็โอเคค่ะเลขนำโชคท่านได้เลข50โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะมาขอเปิดดวงนะคะของชาวราศีกุมนะคะในรอบเดือนกันยายนนี้นะคะว่าดวงของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะของชาวราศีกุมนะการเงินการงานความรักนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้นะคะคุณหมอขอเป็นตัวแทนนะคะของชาวราศีกุมนะคะประมาณชาวราศีกุมเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนเนี่ยนะท่านมีโอกาสพบรักนะคะสมหวังสุขสมหวังนะคะใครเคยที่แต่งงานนะคะก็มีโอกาสได้แต่งงานเข้าพิธีฉลองสมรสการเงินการทองดีการลงทุนการค้าขายการลงทุนเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะคะใครที่จะลงทุนค้าขายทำธุรกิจก็ถือว่าการเงินเข้าดีนะในต้นเดือนระหว่างที่1ถึงวันที่10แต่ประมาณกลางเดือนไปเนี่ยวันที่11ถึง20เนี่ยท่านมีโอกาสได้ค่าคอมจากค่าในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายรถขายคอนโดเนี่ยท่านมีโอกาสได้ค่าคอมนะถ้าใครที่ทำการขายพืชผักผลไม้เนี่ยตลาดค้าส่งเนี่ยก็ถือว่ายอดจะขึ้นนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับขายนมสดพัชเจอร์ไลท์เนี่ยก็ถือว่าดวงดีนะคะทำเกษตรกรรมทำไร่เพาะปลูกเลี้ยงวัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงท่านดีนะคะก็ประมาณปลายเดือนไปแล้วเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยของท่านเนี่ยมีโอกาสเกิดการเงินติดขัดนะการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยท่านต้องประหยัดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการเงินทีนี้ใครที่จะสมัครงานยื่นสัมภาษณ์งานปลายเดือนก็มีโอกาสได้งานทำนะคะสำหรับท่านทีนี้เลขนำโชคนะคะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ค่ะได้เลข31ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอเปิดดวงนะคะของชาวราศีมีนนะคะในรอบเดือนกันยายนนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะโอเคค่ะชาวดวงของชาวราศีมีนนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยท่านมีโอกาสนะคะ
ไปปฏิบัติธรรมนะคะไปถือศีลหรือพบเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะไปฟังเทศฟังธรรมนะคะหรือมีเดินทางไปวิปัสสนากรรมฐานนะคะในช่วงต้นเดือนระหว่างวันที่1ถึงวันที่10แต่ช่วงต้นเดือนรู้สึกเบื่อๆหน่ายๆเซ็งๆความรักนิดนึงนะช่วงต้นเดือนเนี้ยมันเหนื่อยๆใจนิดนึงนะแต่ถ้าใครที่จะไปสมัครนะคะเข้าบรรจุสอบเป็นครูเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นผู้บริหารเงี้ยก็เป็นครูเป็นหรือว่าเป็นไปสอนเกี่ยวกับทางศาสนาทางธรรมเงี้ยก็ถือว่าถูกฉลกของท่านนะคะประมาณช่วงต้นเดือนท่านมีโอกาสไปบรรจุเป็นครูนะเรียกสอบสัมภาษณ์ประมาณที่1ถึงที่10มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะแต่ท่านจะเหนื่อยนิดนึงยุ่งกับงานนะจนไม่ค่อยมีเวลาโฟกัสไปถึงเรื่องความรักของต้นเดือนนะเดี๋ยวประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยระหว่างวันที่11ถึง20เนี่ยท่านจะได้พบความรักสุขสมหวังนะการต้นเดือนการเงินไม่ค่อยดีนะสภาพคล่องไม่ดีแต่ประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยการเงินการทองจะดีนะคะหมายถึงว่าการลงทุนการค้าขายหรือว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะอยากเงินเดือนอย่างเงินเดือนจะขึ้นประมาณกลางเดือนไปนะคะนะคะเนี่ยการเงินดีนะคะประมาณกลางเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เงินค่าคอมเงินตอบแทนเงินตกเบิกเงินที่บริษัทล่าช้ายังไม่จ่ายเนี่ยกลางเดือนก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เงินปันผลเงินโบนัสเงินซื้อหุ้นเงี้ยเงินพิเศษนะเงินตกเบิกนะก็จะได้ประมาณกลางเดือนนะมีโอกาสแต่งงานสมหวังเจอความรักในช่วงกลางเดือนไปจะปลายเดือนระหว่างวันที่21ถึง30เนี่ยนะการเงินจะดีมากเป็นพิเศษมีโชคมีลาภในช่วงปลายเดือนนะคะใครที่รองานอยู่แล้วที่ไม่ได้เนี่ยปลายเดือนก็จะได้นะใครที่รอพิธีมั่นหมายเนี่ยปลายเดือนก็จะมีโอกาสฉลองมงคลสมรสนะคะส่วนเลขนำโชคนะของท่านนะคะได้เลข65นะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ชมใหม่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อนะคะจ้างงานนะคะรับออกงานอีเวนต์หรือว่าสนใจนะคะเปิดเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะก็ติดต่อทักมาได้ที่ Facebook ไหมหน้าแม่นๆนะคะรับออกงานอีเวนต์งานจ้างงานงานโชว์ตัวนอกสถานที่นะคะถ้าสนใจเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์ก็โทรมาเลยค่ะที่เบอร์0942899994นะคะ0942899994นะคะย้ำคุณหมอก็ขอฝากรายการพิคเนตพยากรณ์ชมใหม่นะคะท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็ขอฝากเป็นกำไรนำโชค12ราศีแหวนนำโชค12ราศีนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวซูมมาตรงนี้นะอันนี้ก็ที่คุณหมอใส่นี่ก็จะเป็นจี้นาคราชนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกำไรนาคราชแล้วก็จะเป็นแหวนนาคราชนะคะแล้วก็เป็นแหวนนพก้านะคะท่านใดสนใจเข้าบูชานะคะแก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของดวงตกนะคะเข้ามาดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณของท่านนะคะแก้ลมเพียงลมพัดถูกของนะคะผีเข้าดวงตกนะเสริมอำนาจวาสนาบารมีของท่านนะคะก็ทำงานเนี่ยก็มีชิ้นเดียวในโลกก็โอเคค่ะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้คุณหมอก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะบรรยากาศสวยๆนะคะที่มาให้อัดทำรายการพระพิฆเนศนะอยู่ที่ดิสความแกะส่วนพื้นนะคะดิสิคอนเนอรี่นะคะวินเทจฟาร์มก็ขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้ออำนวยที่ให้มาอัดรายการนะคะใครที่สนใจนะก็มาเที่ยวที่นี่นะคะมีฟาร์มแกะนะคะสวยบรรยากาศดีผ่อนคลายรีแลกซ์สบายๆนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอพาแฟนคลับนะคะเที่ยวชมในดิสิคอนารีฟาร์มนะวินเทจฟาร์มนะมีจุดโฟกัสหลายๆจุดที่น่าสนใจนะคะก็มาเที่ยวกันรีแลกซ์ผ่อนคลายนะตรงนี้เป็นรถเก่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงอื่นนะคะนี่ได้แอะน่ารักหนูถึงแอะ
ได้แล้วใช่ปะไปบรรยากาศรีแลกซ์นะคะทั่วประเทศไทยนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ